คันนี้รถเขาจะเป็นรถที่แปลกทำไมรถปกติจะมีแฮนด์รถคันนี้มีพวงมาลัยไหนนี่เหรอมีอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยคันนี้เนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก็วันนี้ครับเราก็อีกหนึ่งคอนเซปต์ครับหนึ่งเดียวในเทพารักษ์วันนี้บอกเลยไม่ธรรมดาแน่นอนทำไมถึงหนึ่งเดียววะไม่รู้ของขายใหญ่เหรอช่างชื่อหนึ่งรู้ว่าขายใหญ่ก็หนึ่งเดียวในเทพารักษ์ของดีริมคลองเรามาทั้งทีแล้วมีของดีแน่นอนเนี่ยนะเฮ้ยเจ๊รถเดิมเนี่ยนะนี่กระแสตลอดก็มีเรามาถ่ายตลอดวันนี้นี่ตัวรองตัวรองเดี๋ยวมีตัวเอกแต่คอนเซปต์ยังยืนคอนเซปต์เดิม Honda PCX กระแสนี้ไม่เคยตกโหรถยอดนิยมตกลงจะมายืนคุยกัน2คนเหรอเปล่าๆๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับใครเอ่ยใครเอ่ยแนะนำตัวเลยครับผมช่าง1เทพารักษ์ครับช่าง1คันนี้คือรถรุ่นอะไรครับคันนี้เวฟ125ครับผมแล้วมันสภาพอย่างเงี้ยมันจะแรงเหรอก็พอวิ่งได้พี่มันมีลูกอะไรเวลาในสนามมันวิ่งได้จริงเปล่าก็วิ่งได้จริงครับผมเวลาในสนามก็วิ่งอยู่เทพนครตอนซ้อมก็อยู่76ยืนครับก็คือสบายๆ76ใช่ครับคือไม่โหมากใช่แล้วคันนี้ป่ะที่ช่างทักมาหาผมบอกคือไฮไลท์คันนี้เหรอมีดีกว่านี้พี่อ๋อนี่คือตัวประกอบประกอบฉากอ๋อเขาเรียกตัวดีกรีมีแบบแข่งในสนามแล้วก็มีอ่ะคือให้รู้ว่ารถเกียร์ก็ทำเป็น อย่าหาว่าเป็นแต่รถออโต้อืมอันนี้เกียร์ทุกประเภททำหมดก็ทำได้ครับพี่แต่หลักๆก็จะเน้นเป็น PCX ทำไมต้อง PCX PCX เหรอมันเป็นรถที่ตอบโจทย์อ่ะพี่คือคนแก่เด็กวัยรุ่นมันขับได้หมดผู้หญิงใช่ครับและของคุณเจ็บและเจ๋งแค่ไหนก็เราก็ทำในแบบฉบับของเราพี่เราไม่ได้แข่งกับใครไม่น่าใช่แต่ว่าก็พอวิ่งได้ใช่ก็คือเรามีพี่ๆในวงการทำไปแล้วเราก็มีเป้าหมายไปแล้วว่าเขาทำได้แค่นี้คือเราต้องทำให้ถึงถ้าเราทำได้มากกว่าก็คือผลกำไรเราที่เราพัฒนาไปอ่ะนี่เลยไหนๆก็จะคุยเรื่อง PCX นี่เรามาเปิดตัวคันแรกกันดีกว่าเจ๊ PCX มันเป็นสเต็ปอะไรช่างคันนี้อันนี้เป็นลูก60ครับช่วงชัก3มิลครับลูก60ช่วงชัก3ใช่ครับรุ่นนี้ก็จะวิ่งกันแบบว่าอึดๆนะใช่ครับเหนียวมั้ยก็คันนี้ 20,000 กว่าโลแล้วครับก็ไม่มีอาการเพิ่งก้านดังก็เพิ่งแก้เสร็จไปคันนี้คือก้านดังเพราะเกิดจากอะไรก็ตามอายุการใช้งานนะพี่ลูกปงลูกปืนดังอะไรเงี้ยครับแล้ว 20,000 โลก็ถึงค่าโอหน้าโอเวอร์ฮอลแล้วใช่มันทันแน่นถึงก้านไม่ดังก็ลูกก็น่าจะมีรอยหลวมบ้างแล้วก็นิดนึงพี่มีบอกลูกค้าไหมว่าถึงระยะช่วงเวลาขับไปถึงกี่หมู่โลให้เข้ามาแมนเทนแนนก็ชัก3เนี่ยมันจะไปไวกว่าชักเดิมก็ประมาณ 10,000-15,000 เนี่ยครับแต่รถมันก็ยังขี่ได้ปกตินะครับแต่อยากให้มามีอาการนิดๆหน่อยๆอะไรอยากให้มาแมนเทนแนนดีกว่าจะได้ต่ออายุยืดอายุกันไปแล้วไอ้สเต็ปลดโลครับความเร็วมันเยอะก็คันเนี้ยถ้า GPS อ่ะโลนึงอ่ะผมเคยเทสกับ ECU อ่ะครับมันอยู่1โลมันอยู่160 GPS อ๋อ1โลวิ่ง160ใช่ครับความเร็วมันจะระดับรถ300 cc ก็เทียบกับ Xmax ทับไฟได้ก็คือลองไล่กันก็ประมาณนั้นก็ใช่ครับแต่คือรถอ่ะตอนที่เทสเป็น GPS อ่ะมันวิ่งได้แค่โลเดียวครับแต่คือคันเนี้ยมันไปได้เยอะคือมันไปได้เรื่อยๆอ๋อคือยังไงก็ไม่หยุดใช่ครับคือรถกล่องเดิมแต่มันไม่ตัดคันนี้ที่ผมทำไว้แต่คันนี้ก็จะไม่เหมือนกับคันอื่นคันนี้รถเขาจะเป็นรถที่แปลกทำไมรถปกติจะมีแฮนด์รถคันนี้มีพวงมาลัยมาหาเจ้าของเลยก่อนว่ะเจ้าของรถมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ทำไปนานยังทำเป็นปีครับเกือบปีเกือบปีใช่ครับเพิ่งโอเวอร์ฮอลเมื่อช่วงต้นเดือนเป็นไงพี่1ปีที่ผ่านมากับการใช้อันนี้วิ่งเยอะไหมรถจอดโชว์หรือเปล่า 20,000 กว่าโลครับพี่คือวิ่งใช้งาน 20,000 โลใช่ครับทำอะไรคะไปไหนคะ
ก็รถทิปด้วยรถอะไรด้วยคันนี้ก็ใช้งานด้วยครับไปทุกที่ที่ให้กูไปใช่ผมอยู่ไหนคันนี้ก็แทบอยู่ทุกที่เลยผมนี่ถ้าแบบรถสร้างชื่ออีกคันนึงเลยใช่ครับพี่รถโชว์งานเลยคันนี้ใช่ครับสายหมอบยาวๆสายข้ามจังหวัดดันชลบุรีเล่นนงเล่นน้ำบางแสนได้หมดก็เคยหมอบหรือว่าดันไกลๆเนี่ยเยอะสุดก็ตลาดนินจาเมกะจากนี่ไปเมกะก็คือจากชลบุรีครับฮะนินจามานี่ถึงเมกะบางนาประมาณกี่โลน่าจะมี60ได้ครับ10โลได้ครับแต่นี้เทสแล้วพี่ผ่านคือออกทริปได้จริงใช้งานได้จริงขึ้นดอยขึ้นเขาขึ้นอะไรมีไหมยังไม่เคยไปเลยพี่เขาฝั่งทะเลพี่อยู่ฝั่งทะเลเออพาไปทะเลเดี๋ยวไปใกล้ๆน้ำหน่อยพี่แล้วมีแบบอาการอาการอะไรไหมไม่ครับปกติอย่างแค่กลับมาเซอร์วิสคุ้มไหมเงินที่เสียไปเกินคุ้มครับพี่นี่ลูกค้ายืนยันเลยหมดไปเท่าไหร่สองหมื่นไปปลายสามหมื่นทีเดียวจบปีหนึ่งใช่บอกสองปีจะสองปีจะสองปีแล้วตกปีละ15,000แต่คือขับกับใครไม่อายใครมาแน่แน่นอนครับมาแน่ฮะไม่กินข้าวลิงถามตรงๆเลยพี่รู้จักกันมาก่อนไหมก่อนจะทำรถเริ่มแรกอะครับครับไม่ครับและเข้ามาทำได้เพราะอะไรคือแบบว่าผลงานมาดีครับคือกระแสตามโซเชียลหรือยังไงหรือตามโซเชียลหรือว่าไปเจอเพื่อนทำมาแล้วแนะนำมาหรือไงใช่ครับคือเพื่อนแนะนำมาเพื่อนแนะนำมาก่อนไล่ตามสเต็ปมาเรื่อยครับจนมาจบในสเต็ปนี้พอยังสเต็ปนี้คุ้มครับพอแล้วไม่จะคิดว่าจะมีสเต็ปอะไรอีกไหมหรือว่ามีแค่นี้พอแล้วรอโปรเจกต์มารอ4วาล์ว4วาล์วอ่ะมี4วาล์วอีกก็รอดูกันแล้วกันใช่เราไปดูคันต่อไปและ PCX ในสเต็ปชุดเล็กๆอ่ะมีตั้งแต่ไหนบ้างก็ไล่ข้างครับพี่อย่างคันนี้คือคันนี้มีข้างโอเพ่นมีแคมอีกตัวนึงสเต็ปไล่ข้างเขาวิ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่ไล่ข้างถ้าเป็นข้างโอเพ่นที่ร้านก็วิ่งยืนๆ150เลยครับ150บวกแน่นอนใช่ครับอย่างแย่ๆก็มี145บวกแน่นอนในใจราคาข้างโอเพ่นที่ร้านทําอยู่เริ่มต้นที่ 8,500 ครับข้างโอเพ่นและขยับเข้ามาอีกนิดนึงอย่างเหมือนสเต็ปคันนี้คือข้างโอเพ่นมีแคมใช่คันนี้เพิ่มแคมไปราคาเท่าไหร่เพิ่มแคมก็พร้อมใส่ที่ร้านก็อยู่ 1,500 ครับก็รวมๆแล้วรวมท่อยังรวมแล้วครับ 8,500 นี่รวมท่อแล้วรวมท่อรวมแคมรวมทุกอย่างแล้ว8,500 แล้วก็เพิ่มแคมอีก 1,500 ก็ 10,000 กลมๆ 10,000 นี่คือประมาณนี่ประมาณก็155บวกครับเฮ้ยช่างโม้เปล่าผมขออนุญาตถามเจ้าของได้ป่ะล่ะได้ครับถามหน่อยถ้าสมมุติไปถึงเนี่ยการันตีมั้ยก็การันตีในความเร็วที่150บวกอยู่แล้วสำหรับข้างโอเพ่นมีแคมใช่ครับประกันได้ถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงก็ยิงไล่ให้ใช่ครับผมแล้วเจ้าของมาเห็นแว๊บๆไปไหนอะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเจ้าของรถอ่ะล้อครับชื่อล้อล้อเป็นเจ้าของรถคันนี้ทําหมดไปเท่าไหร่มันทําแต่รอบอีกมาเติมไปเรื่อยๆอ๋อคือเติมไปเรื่อยๆคือเริ่มจะขยับจากชามใบเดียวมาเป็นข้างโอเพ่นมาเป็นแคมก็ราคาที่ช่าง1คูไว้ที่ทําเรื่อยๆนี่เพราะทําไม่จบหรือเปล่าไม่พี่เขายังไม่มีก็มาทำไปเรื่อยคือผมจะมีสเต็ปรองรับก็คือแบบสมมติว่าชามท่อเฟืองแล้วจะอัพข้างโอเพ่นก็มาอัพชุดบนนี่คือผมจะทำเป็นชุดไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนชามใหม่ไม่ต้องครับพี่เต็มที่ก็ขยับเม็ดขึ้นลงเอาอ๋อเพิ่มของใหม่ไปเลยใช่ครับเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ก็คือจะมีสเปครองรับขึ้นมาแรกๆทำไปหมดเท่าไหร่ชามไปแล้วก็ผมจะ1,400เริ่มต้นก็หมายความว่าร้านพี่เริ่มต้นจาก1,400ใช่ครับรถเดิมๆนี่แม่งเปลี่ยนชามไปแรงขึ้นอีกใช่ครับอัตราเร่งดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นชามไปเดียวแรงจากชามไปยาตอนวิ่งเท่าไหร่ประมาณ139เฮ้ยเดิมรถนี่120เดิม120พี่แล้วใส่ชามไปเดียวได้103เลยเหรอใช่ครับโอ้โหมันไม่ใช่น้อยนะแล้วขยับขึ้นมาอีกนิดนึงสเต็ป2คือข้างท่อเพิ่มเฟืองท้ายท่อวิ่งเท่าไหร่อยู่145ก็ขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรต่อก็มาอัพข้างโอเพ่นข้างโอเพ่นใช่มีตอนนี้มีแคมยังยังไม่มีก็วิ่งเหมือนเดิมไหม
็เพิ่มมาอีกเพิ่มอีกนิดนึงแต่ขึ้นเร็วกว่าเก่าอัตราเร่งดีกว่าเก่าแล้วมาเป็นชุดเนี้ยมาเพิ่มแคมป์ตัวแล้วก็ดีกว่าเดิมเยอะดีกว่าเดิมเยอะเลยคือนี่แคมป์มหัศจรรย์เหรอเนี่ยฮะเขามีดีแน่นอนเลยคันเนี่ยเพิ่มแคมป์เบสเสร็จเลยตอนเนี้ยที่ออกทริปใส่หมวกกันน็อกปกติเลยทัวริงแคปไปต่างจังหวัดเคยกดความเร็วแม็กซ์สปีดอะอยู่ที่เท่าไหร่158ใช้เงินอยู่หมื่นเดียววิ่งไปถึงไหนก็ประมาณ15-16 โลมันจะเคยขับไกลสุดไกลสุดระยะทางร้อยกว่าโลฮะขับเป็นร้อยกว่าโลแล้วตั้งแต่ทำมาถึงตอนเนี้ยนานยังเดือน2 เดือนยังไม่เคยมีปัญหาอะไรสิ้นความร้อนไม่ขึ้นไม่สะดุดออกไปถึงกลางทางสัก50 โลพอยังยังใส่ครับโอ้โหลูกเหรอขึ้นลูกโอ้โหนี่อย่าฟังแต่พวกเรา3คนเดี๋ยวหาว่าเฮ้ยหน้าม้าช่างก็อยากจะขายของนี่คนใช้จริงๆทำมากี่ปีแล้วก็3-4 เดือนนะครับโอ้ยังไม่เคยปัญหายังไม่เคยก็โอเคกับการเสียเงินประมาณนี้ได้สถานะที่เพิ่มขึ้นขนาดนี้ตัวไมล์150ไปปลายผมว่าเป็นรถที่เร็วนี่ว่ะคันเนี้ยหอมปากหอมคอแล้วที่ช่างหนึ่งที่มาวันเนี้ยมาทีช่างหนึ่งบอกมีทีเด็ดทีเด็ดอ้าวช่างนี้คันนี้ไม่มีเหรอคันนี้ครับเขาบอกว่ายังเบสิกแค่เบสเต็ปพื้นๆไล่ข้างรถทั่วไปก็หนึ่งเดียวหัวแถวแถวเขาบอกว่าแถวเนี้ยมาเลยบอกช่างหนึ่งไม่ใครรู้จักเซิร์ชช่างหนึ่งครับร้านไหนครับเซิร์ช Google Map เลยพี่ช่างหนึ่งเทพารักษ์เจอเลยพี่เซิร์ชแบบเออจริงว่ะเจออะไรเจอร้านเลยไปดูดีกว่าคันเด็ดประจำร้านช่างหนึ่งไหนนี่เหรอมีอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลยคันนี้เนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีงูเลยเหรอเฮ้ยโหนี่ช่างมาคุยกันยาวเว้ยมาคุยกันยาวเว้ยมันอะไรพี่เอสมันคืออะไรครับช่างก็เป็นระบบฉีดเพิร์ทครับผมฉีดเพิร์ทเพิร์ทคืออะไรเอ่ยเพิร์ทคืออะไรอ่ะโหเป็นน้ำแข็งเลยใช่พี่เพิร์ทคืออะไรครับก็เป็นระบบเหมือนฉีดโชว์ครับเอาอะไรมาฉีดก็ใช้พวกเซยนอยครับแล้วก็เป็นแก๊สไนโตรครับฮะคันนี้หมายความว่ามีไนตรัสใช่ครับพี่ช่วงข้างนอกเรียบๆอย่างงี้นะใช่ครับพี่เปิดโชว์หน่อยพี่เอ๊ะเปิดโชว์นี่โอ้โหโคตรหมกครับคันนี้ว้าวดูกล้องว้าวช่างแล้วอะไรนี่ไหนเปิดโชว์นี่ช่างภาพซูมช่างเปิดชิดเบาๆฟึดๆเบาๆนะพอๆแล้วมันได้แค่ฉีดโชว์นี้เหรอหรือว่ามันฉีดในเครื่องได้จริงหรือว่ามีต่อท่อไว้งานโชว์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ฉีดในเครื่องได้จริงครับและเครื่องยนต์เนี้ยมันเป็นสเต็ปไงพี่คันนี้เป็น 58.5 ครับผม 58.5 มีชักไหมครับมีชักครับก็มีชักอะไรชักคันนี้3มิลครับผมชัก3 58.5 ชัก3ใช่ครับก็มีวงมีวาล์วมีฝาใช่ครับคืออันนี้เป็นสเต็ปสู่จากทางร้านเลยครับก็เนี่ยไหนอันไหนอย่างงี้เหรอก็คือง่ายๆก็คือฝาชุดนี้เลยใช่ครับฝาชุดอย่างนี้เบาอย่างนี้วาวเท่านี้ใช่ครับผมชุดนี้เลยครับ85แคมก็คืออย่างนี้ใช่ครับผมอันนี้คือแคมสูตรของทางร้านช่างหนึ่งเองเลยใช่ครับแคมไม่เหมือนกันแคมผมจะใช้อยู่3เบอร์ก็คือลายข้างที่ถ่ายไปเมื่อกี้ครับแล้วก็มีแคมชัก3แคมชักเดิมก็คือสูตรสำเร็จจะมี3แบบครับแล้วอันนี้แคมสเต็ปไหนครับอันนี้จะเป็นชักเดิมครับชักเดิมสูงเค้าเรียกว่าสูงคอนโดเลยเนี่ยสูงมากอันนี้ยกประมาณ60ครับสูตรเราเองเหรอหรือว่าไงไปดูของคนอื่นแล้วของคนอื่นมาก๊อปป่ะอันนี้แคมของพี่คือไล่แล้วเหมาะกับเราใช่ครับนั่นเนี่ยถ้าผมมาวางปนกันช่างจับกับถูกมั้ยรู้มั้ยถูกครับเพราะมันตัวเดียวกันขอบคุณครับอุตส่าห์ไอ้เราก็คิดว่าแคมผมมี3สเต็ปมันวัดได้หมดพี่เพราะว่าลิฟต์ยกมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วทั้ง3คือระยะยกไม่เหมือนกันใช่ครับที่เขาบอกว่ามหัศจรรย์ของช่างหนึ่งอ่ะคือนี่เลยเหรอก็ชามครับขายดีไหมเดือนนึงอ่ะพี่ก็ไม่ต่ำกว่า50ชุดครับคือขุดเสร็จทำเสร็จปุ๊บ
พร้อมส่งเท่าไหร่อ่ะชุดเนี้ยพร้อมส่งอยู่ 1,500 ครับติดตั้งก็อยู่ 1,500 ครับนี่ทำเองไหมชามเนี่ยชามก็ทำจากที่พี่พันธ์ครับใช่ก็คือสูตรเราเองให้เขาช่วยทำใช่ครับจากช่างพันธ์พระราม2หมดเลยอือใช่แล้วคันเนี้ยช่างสเต็ป59ใช่ครับเอ้ย 58.5 58.5 ชัก 3มีการฉีดตัดฉีดในตัดทีนึงอ่ะแรงมากขึ้นเยอะมั้ยก็ตอนที่ยังไม่ฉีดเทสบนไดโน่นี่อยู่ประมาณ22มาครับก็คือเครื่องยนต์ที่เราทำไปตอนนั้นเป็นกล่องเดิมถือว่าม้าคุณเยอะนะถ้าเที่ยวม้าชาวบ้านเขา 58.5 ชัก3เนี่ยใช่ครับจะอยู่22ม้าเยอะถือว่าเยอะแล้วพอฉีดแล้วมันเป็นยังไงก็ฉีดตอนนั้นยังเป็นกล่องเดิมอยู่ที่เทสบนไดโน่ก็คือฉีดไปม้ามาที่สูงสุดประมาณ31ม้าครับ22เป็น31ก็ขึ้นอยู่ที่9ตัวใช่ประมาณ9ตัวแล้วมีขึ้นตัวนี้มั้ยหรือยังไม่ตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ก็ตอนนั้นรถซึ่งกล่องเดิมครับเพิ่มมันเจอในตัดเข้าไปอ่ะมันเย็นแล้วมันหยุดจ่ายครับใช่ครับทีนี้เราก็แก้ปัญหาคือว่าผมจะยึดเป็นกล่องเดิมเพราะทางร้านใช้กล่องเดิมก็คือมาหลอกค่าแอร์เทมอะไรมันต่างๆแต่มันไม่ได้ผลก็จำเป็นต้องใส่กล่อง ECU ครับก็คือนี่ก็เลยปรับเปลี่ยนมาใส่กล่อง ECU ใช่ครับแล้วควบคุมระบบในตัดอย่างไรพี่มาเราใช้กล่องตัวไหนไม่ควบคุมใช่ครับก็คือทำดีเลย์ไว้ตัวหนึ่งครับสำหรับเปลี่ยนกล่องก็คือกดปุ๊บมันจะสับเข้าในตัดเลยเข้าในตัดเลยจริงตรงๆเลยใช่ครับไหนลองอยากรู้ว่าถ้าตัดเครื่องแล้วลองฉีดในตัดอ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ไหมมีครับพี่โอ้อันนี้แข็งมากเลยเครื่องเย็นเดี๋ยวร้อนๆๆเลยอันนี้คือการเดินปกติใช่ครับแล้วถ้าเกิดเราฉีดในตัดเข้าเครื่องอ่ะเรากดดิเดี๋ยวเครื่องจะเร่งเลยดูดีเดี๋ยวเครื่องเร่งอัตโนมัติเลยนี่มือไม่อยู่ที่คันเร่งครับดูมืออยู่ฝั่งนี้ที่คันเร่งเพราะว่าเนี่ยดีเลย์จะทำงานมาพี่อย่าหมดเก็บไว้เล่นบ้างฉีดแล้วเหนียวอ่ะก็ที่วิ่งมาก็ยังไม่พังพี่สำหรับสเต็ปนี้การฉีดนี่คือเราฉีดแต้มก็คือแล้วแต่เราเลยลากยาวได้ไหมมันก็ได้ครับอยู่ที่เราปรับแรงม้าตรงนี้ด้วยครับว่าเราจะเอากี่เปอร์เซ็นต์ใช่ครับจะเอาแก๊สเข้าไปเยอะแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่ผมก็เปิดหมดเลยฮะก็คือฉีดเต็มพิกัดเลยใช่ครับแล้วหลักการทำงานของรถฉีดแก๊สกับไม่แก๊สบ้องเบ้าฝามันเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรือต้องโป่งอันนี้จะโป่งกว่ามันจะเบ้าจะไม่บีบเหมือนรถที่ทำให้ลูกค้าคือถ้ามีในตัดปุ๊บอันนี้จะโป่งกว่าเพราะว่าถ้าบีบแล้วมันเป็นไงครับช่างผมว่าน่าจะระเบิดมันน่าจะมีแตกกันข้างนึงใช่ครับถามจริงคันนี้หมดไปเท่าไหร่ครับคันนี้ชุดในตาชุดกล่องประมาณ 40,000 กว่าบาทครับถ้ามีลูกค้าแบบขับเข้ามาเลยพี่ครับผมเห็นพี่ทำรถฉีดในตาผมอยากจะไปฉีดในตากับพี่อ่ะแต่เครื่องผมทำมาอยู่แล้วอ่ะช่างคิดเท่าไหร่ก็ชุดในตาก็เริ่มต้นที่ 26,500 ครับ 26,500 ใช่มีอะไรบ้างได้อะไรบ้างก็คือจะมีถังแล้วก็ชุดสายแล้วก็เซอร์ไนน์1ตัวแล้วก็ลงไปที่คอลีดหรือลิ้นครับใช่ครับกล่องไม่รวมครับไม่เกี่ยวคือในตัดล้วนๆใช่อันนี้คือเริ่มต้นเลยใช่ครับแล้วถ้าอยากจะได้เพิร์ทอ่ะระบบเพิร์ทก็เพิ่มอีก 7,500 ก็คือจะมีเซอร์ไนน์เพิ่มอีก1ตัวแล้วก็จะมีท่ออ๋อคือเพิร์ทต้องมีเซอร์ไนน์เพิ่มอีก1ตัวใช่ครับแล้วเพิร์ทมีไว้ทำไมครับก็เอาโชว์เอามันแหละพี่เอาโชว์ไว้ไล่ลมใช่ครับให้พวกในตัดเต็มสายใช่สมมติว่าเนี่ยมาทำก็คือแรงดันมันอัดเยอะเราก็เพิร์ททิ้งได้ใช่ครับถ้าสมมติว่าเรา
ไม่ได้ทำเครื่องทำเครื่องที่อื่นมาแล้วมาทำระบบในตัดเก็ตที่นี่ไม่มีปัญหาหรอก็ต้องดูที่ถ้าเป็นรถเดิมๆสามารถติดตั้งได้เลยถ้าเป็นรถที่ทำเคยทำมาแล้วอะไรมาก็ต้องดูที่รายละเอียดเครื่องยนต์เขาอีกทีก็อยู่ที่เจ้าของอีกว่าใช่ครับผมฉีดให้ได้แต่ถ้าโบ๊ะไปใช่ตัวมันใช่พี่นี่เรากังวลก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าสมมติรถไม่ทำมาแล้วผมเก็บอะไรผมว่ามันอยู่ที่เนี่ยการที่เราตั้งว่าจะเป็นในตัดเยอะในตัดน้อยใช่ครับแต่ถ้ารถเดิมมาจะดีที่สุดเจ๋งสุดแต่เห็นผลแน่นอนเห็นผลแน่นอนพี่รถเดิมๆมาถ้าไล่ข้างได้เลยผมมาเค็มๆไว้อย่างไล่ข้าวเพ่นฉีดในตัดเนี่ยผมว่าน่าจะมีประมาณ24-25มาก็เหมือน59-3ประมาณนั้นประมาณ59-3ถ้าคุณได้เฟืองท้ายไปคุณได้ท่อไปคุณได้อะไรที่มันแน่นมันก็ดีกว่านี้ใช่พี่ก็คือองค์ประกอบหลายๆอย่างถ้ามันแมทมันก็ไปได้อีกเยอะพี่นานๆทีได้เห็นพวกรถในตัดคือบอกเลยว่า2ระบบก็มีแล้วเราเลยพามาดูพวกในตัดพวกอะไรที่มันเป็นการพัฒนาของช่างไทยส่วนใหญ่ในตัดจะเห็นก็คือล้อใส่โชว์ใช่พี่ยังไม่มีใครยิงมากเท่าไหร่จริงๆวันนี้ถ้าเผื่อเราอยู่ที่สนามนะผมสัญญาเลยผมจะเทสระบบในตัดคันนี้ด้วยตัวเองแต่พีแต่พีสนามปิดโชคดีไปของผมใครปิดก็ใช่พี่อ๋อผมไม่ว่างพอดีผมติดงานก็ผมว่างวันนี้ไงก็ไปปีก็ไม่ว่างแล้วเดี๋ยวให้มันขับนะได้พี่ฉีดได้จริงนะทำคำพูดนี้ให้มันขับนะดูนี่มันจะล้มไปเป็นท่าเลยแล้วสำหรับวันนี้เราต้องขอบอกเลยว่าข้อมูลจากช่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมีสาระและเนื้อหาแบบเรื่องในตัดเป็นเทคโนโลยีใหม่ของช่างไทยที่เป็นการต่อยอดใช่พี่ก็คือผมว่าถ้าการจูนกล่องการเก็บรายละเอียดดีผมว่า200 GPS ไม่น่าใช่ปัญหาครับคือบางคนก็บอกว่าเอ้ยพี่ในตัดจะติดทำไมติดไปแล้วได้ใช้หรือเปล่าคือคุณอย่ามาปิดกั้นกับคำว่าเทคโนโลยีเขาคิดก็เหมือนหน้ายาวค่อยๆคิดจากรถตรงรถดีเซลธรรมดารถเฟรมจากรถเฟรมเป็นหน้ายาวลักษณะเดียวกันของรถไทยเขาก็ได้ไอเดียดีเขาไอเดียของเขาก็คือเขาอันนี้บอกเลยว่าเป็นรถของช่างหนึ่งเองใช่ครับรถผมอันนี้ใช่ครับยังไม่มีลูกค้ายังไม่ได้ว่าเปิดรับยังพี่ตอนนี้คือก็คือตอนนี้ผมอยากเทสขีดสุดของในตัดเลยว่ามันได้เท่าไหร่ใช่ครับกับเครื่องยนต์ที่เราสร้างขึ้นมารองรับเนี่ยพี่ว่ามันจะไหวไหมถ้าเราอัดแรงม้าไปเยอะๆไม่กลัวหรอไม่กลัวขับกลางทางแล้วมันโปร่งขึ้นไหนอ่ะตอนที่เทสมายังไม่มีพี่ก็คือรถตอนนี้ไม่มีอาการที่เตือนเราเลยว่ารถมันจะพังใช่ครับคือผมก็ฉีดอย่างตัวปรับตัวนี้ครับผมก็เปิดสุดเลยก็คือเต็มกราฟที่เซนอยสามารถคือใครมาหมุนเล่นก็ไม่กลัวแล้วมีแต่เบาไม่มีหนักแล้วใช่ครับก็คือผมเปิดสุดๆเลยเทสใช่ครับคือถ้าพังก็พังที่เราใช่ครับการันตีตรงนั้นเราคือเป็นช่างนะต้องการันตีก่อนของช่างก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคใช่ครับพี่แล้วถ้าเปิดน้องๆอยากเข้ามาพี่ครับช่างหนึ่งเทพารักษ์อยู่ที่ไหนจะติดต่อช่างหนึ่งได้ยังไงครับผมอยากจะเอา PTX มาทำอะไรเงี้ยก็ติดต่อได้ที่ Facebook เลยครับช่างหนึ่งเทพารักษ์ครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทร099ครับ632-7730ถ้าอยากมามีกี่เบอร์ครับเบอร์โทรผมใช้เบอร์เดียวครับเฟซเดียวถ้าโทรมาแล้วกดไม่รับสายเดี๋ยวช่างโทรกลับนะครับเพราะว่าช่างกำลังเล่น ROV อยู่เพราะผมโดนมา2รอบแล้วจริงป่ะช่างช่างลงแสดงว่าช่างลงแรงอยู่นะครับก็เดี๋ยวช่างจะโทรกลับเองนะครับเตือนน้องๆไว้ก่อนไม่ตีป้อมก็หลับพี่เป็นอย่างนี้แท้ทุกคนใช่ครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับช่างหนึ่งนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบในตัดนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามนะคะเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนทุกวันเสาร์1 ทุ่มตรงนะคะวันนี้พวกเราสามคนขอตัวไปก่อนขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.
ก็ฝากถึงน้องๆ นะครับที่ชอบในการแต่งซิ่งใช้ความเร็วก็คือแนะนำให้ไปแข่งในสนามนะครับก็คืออย่าไปแข่งบนท้องถนนเลยครับมันมีความผิดครับทางร้านผมก็ไม่สนับสนุนการแข่งบนถนนนะครับขอบคุณครับต้องห้ามกดเยอะเฮียเดี๋ยวมันไม่มีเล่นในเครื่องห่างเท่าไหร่300แป๊บเดียว2ที่หมดเมื่อเช้าเพิ่งขับไปเติมที่นนมาให้เองมาป่ะเพราะว่าไม่มีเพราะพี่นัดเมื่อวานว่าจะมาถ่ายผมให้บอกว่าช่างผมรบกวนหน่อยไปเติมแก๊สให้ผมหน่อยเฮ้ยอุ๊ยจะแค่ว่ายน้ำถ่ายจะแค่หน่อยเย้โอเคผมก็ชอบกินจระเข้รายการสารคดีครับเรียลไทม์สารคดี2ชีวิตสัตว์แกนี่ครับโอ้ยลมแม่งแรงมากแม่ทุ่มทุนสร้างมากถึงขนาดตบหน้าตัวเองโอ้ไม่ให้หน้าสั่นไม่เห็นมาดูเลยไม่ดูเลยดูนี่ไอ้ท่อไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เปิดไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้เปิดไปเลยอ้าวโธ่ไม่เวลาเดินเข้ามาเดินมาธรรมดานะอย่าตีมีเขี่ยเจ๊นะเข้าใจป่ะ